ว่าเจ้าของขับกับลงไปจำแลนลงไปนอนนุ่มรถเก่งแล้วไงจะวางนอนบ่ได้นอนบ่ได้ดึงขาจะเฮ็ดให้แล้วแรงมากหาว่าตีกองอบนี่โอ้โตครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าดงยางนะครับเอฟซีนะครับได้ยินข่าวมาว่าแม่ถูก805นะครับเอฟซีครับผมอันนี้ก็เป็นแหล่งใหม่นะครับผมกับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตอนนี้ก็กำลังสร้างนะครับเอฟซีครับผมกำลังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานวัดนะฮะเป็นช่วงนี้ปู่ก็กำลังสร้างนะครับผมเอาใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามคุณแม่นะฮะว่าความเป็นมาเป็นไปที่ได้805เนี่ยได้มาจากไหนได้จากภูมิที่นี่หรือเปล่าหรือว่าได้จากที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับแม่ครับสวัสดีครับเป็นทางการนะครับเนาะคุณแม่เกิดวัดมาจากพ่อสอ25อันเกิดอังหันคือว่าได้คักแต่3ตัวคุณพี่ได้แล้วบ่ซื้อได้บ่ซื้อ6,000 บาทได้บ่รู้ชื่อโอ้ได้ตัวใดแม่ได้ตัวใดใช่ก็งวดของหันได้ตัวไหนก็ได้50ละ50ดิยังซื้อแล้วเขาก็ซื้อให้ซ้ำมาวัดก่อนครับมาวัดก่อนเห็นวันพระพอดีสิแม่ทุกวันพระพอดีพระเขาไว้เขาเลยว่าครับเขาเลยก็ซื้อให้ครับครับต้องว่าเพิ่นไปล้างเพิ่นคือบ่ให้ซื้อดีจริงโอ้ยเพิ่นกำลังสิให้แม่พุ่งวัดบ่แม่เขาฟันบ่แม่เคยได้ยินว่าผีลากขาออกมาตบอีหลีบ่อยู่นี่ลากขาจังดึงขาน้อนี่นมุ่งก่อนนะน้อนี่มุ่งดึงครับอยู่นี่ละมาอยู่นี่บ่แม่ผีดึงขาอยู่นี่ละอยู่นี่ที่ถ้าซุ่มพอออกซุ่มพอออกเขาจะมาเนาะครับครับมาจำชิ้นอยู่นี่ว่าเจ้าของขับกับลูกไปจำเรียนลูกไปนอนนุ่มรถโอ้ว่าเจ้าของคักอ่ะว่าเจ้าของเก่งแล้วไงจะวางนอนบ่ได้นอนบ่ได้มาดึงขาจะมุ่งเลยบ่พี่ดึงขาจะเฮ็ดให้แล้วอันบัดนี้ยายก็เลยบัดนี้มาดึงขาแล้วบัดนี้เพิ่นก็เลยว่าอันอยากกินแกงไก่ซะหน่อยสุมซั่นยายเพิ่นอยากกินแกงไก่ซะหน่อยสุมซั่นว่าอันว่ากับอันก็ไปเมียบ้านแล้วแกงไก่ฉันเอาไปสุ่มมาโอ้ไปแกงไก่ให้เพิ่นเลยโอ้แกงไก่ให้ฉันไปสุ่มมาก็มีความหวานของข้าวของยังมีปีนี่นั่นแล้วล่ะเอาไปเลี้ยงเลยงั้นบ่เลี้ยงมาหาว่าตีกองอบนี่โอ้โตดีใจนี่แหละที่ดีใจได้บอกว่าได้กินแกงไก่เขาดีใจแล้วเขาได้กินเขาเขากินแกงไก่ฉันเอาไปสุ่มโอ้ปัดตัวแบบนี้ห้าปัดเป็นพอดีกินแกงไก่ฉันเอาไปสุ่มวันนี้ไปบอกร้านอยู่นี่ละร้านคือนี่ละของแก่อาถรรพ์โอ้เพิ่นว่าแกงไก่ที่น้ำมันส้มนี่แกงไก่ที่น้ำของแก่อาถรรพ์แก่อาถรรพ์ตัวเลยเขาก็เลยออกมาเฮ่ได้เขาก็เลยออกมาเฮ่ได้ได้กินไก่แกงไก่แล้วกินแกงไก่ได้ไข่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าพัดจิ้มแกงไก่หนึ่งพ่อมสามัคคีตุ้มเกาหลีแตกกันเนาะจะกินนี่ควบคุมเขาไว้โอ้ควบคุมเขาไว้โอ้มาควบคุมเขาไว้คุมไว้มาเดี๋ยวนี้เขาเจ้าก็มาจำชิ้นเขาเจ้าก็มาจำชิ้นครับมาจำชิ้นแล้วเขาเจ้าก็ไปนั่งจำชิ้นแล้วเขาเจ้าก็เนี่ยจะบอกคนร้ายหลาย30-40จะกินโอ้ไม่รู้เขาแตกก็แตกออกแตกออกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสามคนจะจิมาบ่มาเมื่อวันผ่านนี่จากคนหลายจากคนหลายนั่นเป็นยังไงเขาเจ้าถือเขาเจ้าถือลูกกุดมาใช่ก็โอ้ยที่ได้ฝันนี่ยังเมียคือจะใจนี่เมียหลายช
วยงามสวัสดีครับสวยงามเราก็เมื่อยก็ไปนอนปู่เพิ่นว่าอยู่นี่เพิ่นบ่ฝันบ่แม่บ่กล้าถามบ่กล้าถามเดี๋ยวนี้บางคุ้มนึงอยู่อันเอาบ่ว่าซั่นค่ะมาทีแรกเอาบ่ว่าซั่นจักบ่ฝันบ่ได้ยินแต่ว่าเอาบ่ข่อยบ่เอาดอกไปบอกแกท้องชีโลดเพิ่นผีมาบอกแต่ว่าปู่บ่เอาเอาบ่เลขว่าสิแต่ว่าคันบอกนี่เป๊ะเลยแต่ว่าพี่ออกตกกลับสีออกตกกลับผู้หนึ่งออกสองคนหนึ่งออกตกกลับคันเพิ่นบอกพี่ว่าใครขึ้นตัวหนึ่งคันบอกได้กี่ขึ้นตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นพิศนาบอกซึ่งนั่นบอกตัวหนึ่งนี่บ่ฝันบ่ได้เลยปู่บ่ได้เลยคนบ่บ่คนบ่มาหาอยู่พุ่นเห็นคนบ่มาเห็นคนบ่มาหัวหมดจนหมดจนจริงๆบ่มาหรอกหมดจนหมดจนเลยมันบ่แม่นไฟของเพิ่นไฟของเพิ่นมีไฟมันมี2กกอยู่นี่กกเลี้ยวขี่กับกกเลี้ยวขุดกกผู้บ่ฮู้จักกับบ่ฮู้จักแม่นพวกเจ้าปฏิบัติธรรมก็จะฮู้จักเขาจะบวไปสองเลือดสองเบียบเลือดสองแคบเขาจะเบียบเลือดแคบเบียบคือมันไปนิพพานลูกเดียวครับพวกใช่มักตัวใดหมดไหมที่มักตัวใดแล้วจะเชื่อมันจะใส่ชื่ออยู่คำว่ามันใจอยู่เบื้องอันนั้นเบื้องอันนี้แล้วมันใจแล้วลอยมันยังคุ้มอยู่ดีเดิมมันยังคุ้มธรรมดาดิคุ้มอื่นบ่ให้ชื่อเลยชื่อได้บ่มีชื่อแล้วบอกมันบัดงวดเมื่อกี้นี่ผู้ใดมาบอกแม่แม่งวดเมื่อกี้ผู้ใดมาบอกก็ฝันไปธรรมดานี่แหละตีใส่เขาหนังบุกมาให้เป็นลงๆลุ่มๆไปเลยจังมันหาชุนบ่ชุนหาบ่ว่าสิร้องมันก็น่าสิก็ได้ร้องร่องเขาก็ซื้อจ้ะไม่ได้มาวัดเอาเชียงให้เขาไปซื้อขนาดเขาก็ซื้อเขาซื้อเขาเสร็จแล้วไม่ได้ก็พอเอาเออโอ้ยออกมาอีกถึงเวลามันจะได้หรอกใจเย็นๆเพิ่นว่าเพิ่นว่างที่ให้ใจเย็นๆเพิ่นจะให้รางวัลที่หนึ่งบ่แม่ที่คอยให้ไปเรื่อยๆที่เฮ็ดนะพูดจะคนที่ขี้คุยไม่ขี้บ่คุยนะนักแม่นบ่ครับเขาก็พูดจักครับพูดเขาบอกจะพังหมู่บ้านไปสอกันหมู่บ้านที่พูดเดี๋ยวนี้พูดที่พูดเป็นมอบให้มันพูดหลวงปู่เป็นใจมาเฮ็ดให้สวดให้สวดที่ไหนวะอยากไปกินไปเป็นนุ่มคือกันกับพ่อเนี่ยครับให้สวดได้ให้มึงสวดประเดี๋ยวมึงจะขึ้นไปต้องให้สวดปฏิโมกข์ให้ได้สวดปฏิโมกข์ก็สวดอีหยังนะอันนี้สวดปฏิโมกข์ก็สวดอีหยังเอาก็รู้แล้วรู้หัวฟันเอ๊ะแต่ว่ากันซ้ำใดซ้ำหนึ่งมันอยู่อะไรคนบ่มีศีลมีเขามันมาจำศีลบ่ได้เพราะสองศีลจักที่ดีจะให้แต่พอสอยี่สิบห้ายังพอองค์ผู้นั้นตายแล้วมันมีผู้มาจากคนมาเทียนหนึ่งร้ายมีแต่พระใหญ่ๆมาพระบ้านนี้มันยุ่งฝากที่กันฝากอยู่อันผู้ใดกันบ่ถึงว่าอยู่ได้บ่ท่านบางคนกับบางองค์ก็มาบ่ได้ขามขึ้นบ่แม่แต่ว่าบรรลุธรรมหลายอยู่โอ้ครับผมแต่บรรลุธรรมหลายบ่แม่นธรรมดาแต่ว่าบางอยู่นี่อาจจะวัดใดง่ายๆนี่คนที่บรรลุธรรมคนที่คิดร่วมนี่น้อยที่สุดแม่ปีนี้แม่อายุหลายปานใดเยอะนะครับพ่อสอบ83เท่าไหร่อะไรก็ไม่ใช่83กับ186ตัวบอกให้แบบไหนให้ตั้งแต่โดนแล้วคนบ่ได้ให้ว่าให้เลขให้บุญให้จังได๋แม่คนให้เป็นของให้เป็นของทั้งนั้นแม่แบบไหนแม่ให้คนให้เจ้าของดีไหมแต่ว่าบ่เห็นนี่แหละจังว่าโตอยู่อย่างนี้จังว่าเบาอยู่คู่มือ
เอาไม่ยางของทั้งนั้นอยากได้ทั้งหมอกวางสิละพระพุทธรูปหาพระองค์ท่องคำผู้ดีพระพุทธรูปหาพระองค์ให้เป็นปริศนาปริศนานะครับผมพระพุทธรูปหาพระองค์ปริศนาพระพุทธรูปหาพระองค์อุ้มขึ้นสิโอ้ยบ่เคยเห็นเด้อเจ้าแม่อุ้มบ่ครับจ้ะบ้านแม่อุ้มนะอุ้มแล้ววันนี้ก็มานับลงได้ยินจ้ะว่านับถือหาพระองค์แม่นบ่ครับพี่โตก็มาเห็นแม่1 2 3 4 5ป๊าพี่โตของดีจ้ะติมาแม่ติน้ําเรียงพี่พอดีอุ้มก็แล้วตั้งจิตอธิษฐานแล้วสิมาคํามาคุณสิลูกหลานสิอุ้มแม่บาทแล้วสิอุ้มแม่บาทนี่ไปพระพุทธรูปทองคำเนี่ยนะครับอุ้มพระพุทธรูปทองอันข่อยงอกก้นได้จักขีนกันก็ดีอยู่ดีเนาะทางไหนเนาะดีครับแม่ดีครับอันวันนี้อุ้มไปน้ำนี่สิหายไปเลยน้ำนี่หายไปนี่นี่นี่คือจะงูหัวงูเนี่ยแหละแล่นออกก้อนสองหัวทีดีทีดีทีมีงูอีกแล้ววันนี้พอดีไปหอดสองหัวงูหอดวิทย์แล้วก็ต้องเก็ตบ่วิทย์แล้วพอดีวิทย์น้ำน้ำหมดหูเมียพอดีโอ้พระพุทธรูปทองคำห้าพระองค์นะครับแม่เป็นคนอุ้มแม่คนอุ้มตั้งจิตอธิษฐานน้ำหายไปเลยนี่จีเพิ่นมาหลวงปู่ตรวจเหยียบน้ำทะเลจืดโบเอาเนาะครับผมขึ้นไปขึ้นเอาขึ้นไปที่ซื้อแล้วก็มีงูนำหน้าสองตัวงูนำหน้าสองตัวจะกระโดดแล้วที่ในเดือนที่แล้วเพราะมันเดี๋ยวนี้ครับบอกให้ฟังจะซื้อวันนี้มาอยู่ชินก่อนอย่าจมไปให้ประชันเออมุ่นมึงขึงคือเผาเนี่ยคือลูกสมโอนี่โอ้ฮักนะเออเอาผ้าขาวไม่หนังเราพ่อไม่หนังเราจะบอกว่าของดีละเอาไปไว้รถจะจมไหลกันโอ้อยู่นี่ได้แต่ของดีเนาะได้ได้เจ้าของทั้งนี้เนาะจะวางคันครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่นะครับผมครับแม่ทองดงยางนะฮะครับแนวทางตัวเลขนะครับผมก็มีพระพุทธรูปทองคำนะครับ FC ครับผมเราก็ตีเป็น95นะฮะ85นะครับผมส่วน72นี่ก็คือหนูงูนำหน้านะครับผมครับก็ตีเป็น795 785นะครับสำหรับแนวทางแม่ทองนะครับครับผมภูมิที่นี่คือว่าได้ยินข่าวมาว่าถ้าใครแบบลบหลู่อย่างเงี้ยตบเลยนะครับ FC ครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเป็นวัดนะฮะที่กำลังบุกเบิกนะครับ FC ครับผมมีกำลังทำความสะอาดกันเลยนะครับทางช่องก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ